Thank you so much for spending time with me in this teaching. ขอบคุณนะครับที่มาใช้เวลากับผมในคำสอนนี้ The Lord loves you so much and He wants to give you good spiritual food. พระเจ้ารักพี่น้องและอยากจะประทานอาหารฝ่ายวิญญาณที่ดีให้กับพี่น้องนะครับ He wants you to grow up spiritually and become effective and fruitful for the kingdom of God. พระองค์อยากจะให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่เกิดผลและเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้และได้รับรางวัลมากมายในอาณาจักรของพระเจ้านะครับ Today I would like to teach the second part of the teaching called Words of Blessing วันนี้อยากจะสอนต่อเป็นตอนที่สองในคำสอนที่บอกว่าคำพูดที่อวยพร The teaching here is applied to the father and the childrenDefinitely, all of you can apply this teaching into your life because you are also growing up as a children as well. คำสอนนี้นั้นเน้นเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อและลูกๆแน่นอนท่านก็นำไปปฏิบัติในชีวิตได้เพราะว่าท่านก็เติบโตขึ้นมาในบ้านและมีคุณพ่อเหมือนกัน I would like to start by reading the book of Genesis chapter 1 verse 27 and 28. ในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ27และข้อ28 So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. ข้อ27บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง Verse 28 Then God blessed them and God said to them Be fruitful and multiply fill the earth and subdue it Have dominion over the fish of the sea over the birds of the air and over every living things that moves on the earth พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและกับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมด In these scriptures we can see that our God the Father in heaven is in the business of blessing his children จากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นว่าพระบิดาของเราในสวรรค์นั้นอยู่ในธุรกิจแห่งการอวยพระพร The first thing he did to Adam and Eve was to speak the word of blessing upon them. สิ่งแรกจุดที่พระเจ้าทำกับอาดัมและเอวาก็คือพระองค์พูดคำอวยพรออกมา As fathers, we should follow the footsteps of our heavenly fathers. ในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นเป็นพ่อนั้นแล้วคุณจะติดตามรอยพระบาทของพระบิดาของเราในสวรรค์ So many people on earth are confident and secure and they feel that they are so valuable หลายคนในโลกนั้นมีความมั่นใจในตัวเองและรู้สึกว่ามีความมั่นคงในจิตใจเขาเห็นคุณค่าของตัวเอง It has to do with the blessing that they receive from their parentsOf their father. นั่นก็คือเขามีประสบการณ์ที่ได้รับคำอวยพรจากคุณพ่อหรือบิดามารดาของเขา As father, we should give words of blessing to our children on a regular basis by faith. ในฐานะที่เราเป็นพ่อนั้นเราควรจะให้คำพูดอวยพรแก่ลูกของเราอยู่เสมอเสมอ You should let your children know that you care for them. ท่านควรที่จะให้ลูกนั้นได้สัมผัสได้ว่าท่านเป็นห่วงเป็นใยเขา You are proud of them ท่านรู้สึกภูมิใจในตัวเขา Don't take an easy way and let the mother do the job อย่าแบบง่ายๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของตัวเองในความเป็นพ่อแล้วก็ให้แม่ทำหน้าที่อยู่คนเดียว Your children need your words of love approval affirmationYour guidance, your support, and your mentorship. ลูกของท่านต้องการได้ยินคำพูด
แห่งความรักคําพูดหนุนใจคําพูดการยอมรับว่าเขาดีการที่ยืนยันว่าเขาดีการที่เราสร้างชีวิตเขาให้เป็นสาวกของพระเจ้าการนําทางและการสนับสนุนจากเรา I mentioned in the last teaching that a young lady does not get approval from the father that young ladyWant to seek the approval from other men. ครั้งที่แล้วผมคุยบอกว่าผมสอนว่าผู้หญิงนั้นที่ไม่ได้รับคำหนุนใจคำยอมรับจากคุณพ่อนั้นอาจจะไปแสวงหาคำยอมรับหรือความรักจากผู้ชายคนอื่น She will move from one relationship to another relationship to look for a man who will give words of approval to her. และผู้หญิงคนนั้นก็จะเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยๆหาผู้ชายที่พยายามที่จะให้คำพูดที่ยอมรับถึงความสำคัญของชีวิตของเขา You need to give your daughter's value. Tell her that she is precious in your eyes. ท่านควรจะบอกลูกสาวว่าลูกสาวมีคุณค่าในสายตาของคุณพ่อมาก She need to hear the word of blessing from the most important male in her life that is her daddy.เขาควรจะได้ยินคำพูดที่หนุนใจบอกว่าเขามีคุณค่าจากผู้ชายที่มีความสำคัญมากที่สุดเป็นผู้ชายคนแรกที่เขาเห็นในชีวิตก็คือคนพ่อของเธอ Your daughter as a little girl will look up to you as a hero and she admires you ลูกสาวตอนที่ยังเป็นเด็กๆนั้นเมื่อมองคุณพ่อเขาจะมองคุณพ่อเป็นเหมือนกับผู้เก่งกาจสามารถและเขาจะชมเชยพ่อเขา A daughter always think that my daddy can do anything และลูกสาวมักจะคิดว่าคุณพ่อนั้นเก่งมากสามารถทำได้ทุกอย่าง She will feel good if the father tell her that you are beautiful you are lovely you are smart you are one of the kind and you are a masterpiece of God's creationลูกสาวจะภูมิใจมากเมื่อคุณพ่อบอกว่าเธอสวยพ่อยอมรับเธอเธอเก่งเธอมีความสามารถเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างออกมาอย่างไม่เหมือนใครเป็นผู้ที่พระเจ้าเห็นคุณค่ามากจริงๆ You should teach your daughters how other men should treat her ท่านควรจะสอนลูกสาวว่าผู้ชายคนอื่นควรจะปฏิบัติต่อตัวของเธออย่างไร SheKnow that her mother loves her, but at the same time she should also receive the love from you, who is a father. และนอกจากลูกสาวจะรับความรักจากคุณแม่แต่ว่าลูกสาวควรจะสัมผัสความรักจากคุณพ่อได้ด้วย She should learn how a man can show agape love to his wife and to his daughter. เขาควรจะเรียนจากท่านซึ่งเป็นผู้ชายว่าผู้ชายจะสำแดงความรักแบบพระเจ้าที่เรียกว่าอากาเป้ต่อภรรยาและต่อลูกสาวได้อย่างไร You need to set a high standard in your household so that your daughter will look for an extraordinary man or very exceptional man to be her husband ท่านควรที่จะวางมาตรฐานให้สูงในบ้านของท่านเพื่อลูกสาวของท่านจะได้มองหาสามีที่เป็นผู้ชายที่ดีที่เป็นผู้ชายที่ไม่เหมือนคนอื่น She will look for a mature and godly man เขาจะมองหาผู้ชายที่เติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นผู้ชายที่เกรงกลัวพระเจ้า She will learn how other men should treat her from you เขาควรจะเรียนว่าผู้ชายคนอื่นควรจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรจากชีวิตของคุณนะครับพี่น้องครับ Brothers and sisters you should show love to your wifeAnd you should show love to your daughters. ท่านควรจะแสดงความรักต่อภรรยาของท่านและต่อลูกสาวของท่าน If you are hard, rude, and condescending, and you don't have time for your wife and your daughter, she will look for that kind of man too. That okay, my husband will not have to spend time with me and will not have to honor me. ถ้าท่านมีปฏิกิริยาหยาบคายหรือรุนแรงกับภรรยากับลูกสาวหรือไม่ให้เวลากับพวกเขาลูกสาวก็จะไปหาผู้ชายที่เป็นประเภทนั้น
you should treat your daughter in a special way like a queen so that the man who's gonna come to her to be married to her must not only be good looking but treat her as a special woman ท่านควรจะปฏิบัติต่อลูกสาวเหมือนกับเป็นราชินีพิเศษให้เขารู้ว่าเมื่อเขาจะหาผู้ชายซึ่งมาเป็นสามีนั้นเขาจะพบผู้ชายและแต่งงานด้วยผู้ชายคนนั้นก็ต้องปฏิบัติต่อเขาพิเศษเช่นกัน You don't only pass the legacy of money and materials and success to your children ท่านไม่แค่จะผ่านมรดกที่เป็นมรดกเรื่องเงินทองและทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกเท่านั้น but you should pass the spiritual legacy of the image of God of the principle of God of the value of heaven into your childrenท่านควรจะผ่านมรดกของฝ่ายวิญญาณที่เรื่องเกี่ยวกับหลักการของพระเจ้าคุณค่าแบบสวรรค์และวิธีการของพระเจ้าให้แก่ลูกของท่าน You should tell your children that they are so valuable and they have a seed of greatness that God gave to them ท่านควรจะบอกลูกว่าเขามีคุณค่ามากในสายตาของท่านและของพระเจ้าและพระเจ้าได้ใส่เมล็ดพันธุ์แห่งความยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาThey were made in the image of God. They're so handsome and beautiful in your eyes. ท่านควรจะบอกเขาว่าเขาถูกสร้างในพระฉายของพระเจ้าเขาหล่อเขาสวยในสายตาของท่าน In the Bible, there is a story of a man named Jesse. ในพระคัมภีร์นั้นมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อเจสซี่ Jesse had 8 sons. Jesse มีลูกชาย8The younger son, his name is David. และลูกชายคนเล็กสุดชื่อว่าดาวิด David was the ancestor of the Messiah, our Lord Jesus Christ. และดาวิดนี่เป็นต้นตระกูลของพระเยซูพระมาสีหาหรือพระผู้ช่วยให้รอด The prophet Samuel came to Jesse's house and said that I come to anoint one of your sons to become a king of Israel.ผู้เผยพระชนะซามีเอลก็ไปที่บ้านของเจสซีแล้วบอกว่าเราถูกพระเจ้าส่งมาให้เจิมลูกชายคนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอล David was out there in the shepherd field taking care of his daddy's sheep ดาวิดนั้นอยู่ข้างนอกที่ทุ่งหญ้าดูแลฝูงแกะของคุณพ่อเจสซี did not evenThink about calling David in because he was thinking that David would not have a chance. Jesse ไม่เคยคิดเลยว่าจะเรียกดาวิดเข้ามาในบ้านมาพบกับซามูเอลเพราะเขาคิดว่าดาวิดคงไม่มีโอกาสถูกเลือกหรอก He thought that David was too young, too small, and inexperienced. เขาคิดว่าดาวิดนั้นยังเด็กเกินไปตัวเล็กเกินไปและไม่มีประสบการณ์After Samuel met all 8 sons, he said, none of these guys were selected. แล้วหลังจากที่ Samuel พบลูกชาย8คนบอกไม่ใช่8คนนี้ Do you have any other son? ท่านมีลูกอีกไหม Jesse? Jesse said, yes, I have one more in the field. If you want to meet him, I will call him in. แล้ว Jesse ก็ตอบว่ายังมีลูกอีกคนนึงที่อยู่ข้างทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อยู่จะเรียกเข้ามาถ้าท่านอยากจะพบ When David showed up the prophet Samuel said this is the man who would be the king of Israel แล้วเมื่อซามูเอลพบดาวิดเด็กคนนั้นก็บอกว่านี่แหละคือกษัตริย์ในอนาคต Think about this Jesse had a future king in his house but he did not recognizeThe potential and the calling in his life. คิดดูนะครับ Jesse เนี่ยมีกษัตริย์อยู่ในบ้านเป็นกษัตริย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เขาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าดาวิดนั้นมีศักยภาพและมีการทรงเรียกของพระเจ้า He had one of the greatest men in the world history live there, but he did not notice his potential. เขามีผู้ชายคนหนึ่งที่มีความยอดเยี่ยมในประวัติศาสตร์โลกมาก
ยู่ในบ้านของเขาแต่เขาไม่สังเกตว่าผู้ชายคนนี้ดาวิดนั้นมีศักยภาพ He looked only at the outside เขามองแต่ภายนอก God looked at the inside in the heart the attitude พระเจ้ามองที่หัวใจและมองที่ภายใน Jesse did not recognize the seed of greatness in the life of Davidเจสซี่ไม่สามารถเห็นความเมล็ดพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของดาวิดได้ He could not see the giant killer the army general the skilled physician the skilled musicians and also the history maker เขาไม่เห็นว่ามีกษัตริย์อยู่ในบ้านที่จะเป็นกษัตริย์ในอนาคตเขาไม่เห็นคนฆ่ายักษ์ผู้ชายที่วันนึงจะเป็นแม่ทัพผู้ชายที่เล่นดนตรีเก่งและเป็นคนที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ในโลกนี้ Don't do like Jesse อย่าทำเหมือนกับเจสซี่นะครับ You have potential men and women in your home They are your children that God gave to you as a gift ท่านมีคนที่พระเจ้าให้ศักยภาพอยู่ในบ้านของท่านผู้ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าให้เป็นของขวัญแก่ท่านYou need to learn how to recognize God's given potential in their life and bless them. ท่านจะต้องขอพระเจ้าช่วยท่านเห็นศักยภาพในลูกของท่านและอวยพรเขา You need to see the gift that God has given to them. ท่านต้องเห็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้แก่เขา Some of your children may be a future giant killer. ลูกของท่านบางคนอาจจะเป็นนักฆ่ายักษ์ในอนาคต they may be the next army general or president เขาอาจจะวันหนึ่งกลายเป็นแม่ทัพใหญ่หรือเป็นประธานาธิบดีในอนาคต they may be the next history maker เขาอาจจะเป็นคนที่เขียนประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคต they may be the great next pastor preacher evangelist of the body of Christ เขาอาจจะเป็นนักเทศเป็นสบหรือเป็นนักประกาศที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าในพระวรกายของพระเจ้า What they need your children need is your words of blessing and your words of encouragement your words of praise by faith สิ่งที่เขาต้องการจากท่านที่เป็นคุณพ่อคือคำพูดอวยพรคำพูดหนุนใจและคำพูดที่ให้เขามีกำลังขึ้นมาด้วยความเชื่อThey need to know that you believe in them. ท่านต้องให้เขารู้ว่าท่านเชื่อในศักยภาพในตัวของเขา You cheer them on. ท่านหนุนใจเขาสู้ต่อไปมุ่งต่อไปข้างหน้า You are their number one fan that is watching them growing up in the way of God. ท่านเป็นแฟนคลับที่สำคัญเบอร์หนึ่งเลยของชีวิตของลูกของท่านที่จะเชียร์ให้ลูกของท่านก้าวไปข้างหน้า I would like to tell you a story of a baseball player professional baseball player อยากจะเล่าให้ท่านฟังถึงนักเล่นเบสบอลคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา His name is Jonathan Sanchez ชื่อของเขาคือ Jonathan Sanchez He came from Puerto Rico เขาเกิดในประเทศ Puerto Rico นะครับ Sanchezwas a professional baseball pitcher ผู้ชายคนนี้เป็นคนขว้างลูกบอลในทีมเบสบอล In year 2004 he was drafted to join the San Francisco Giants team ในปี2004นั้นเขาถูกเลือกให้เข้าไปอยู่ในทีม San Francisco Giants นะครับ But at that timeHe was in the minor league system. แต่ตอนนั้นเขาอยู่ในทีมสำรองซึ่งเป็นทีมที่ไม่ใช่เป็นทีมตัวจริง People who are in the minor league receive less salary and would not be in the TV. คนที่อยู่ในทีมเล็กๆสำรองนี้จะได้เงินเดือนน้อยและไม่ได้ออกรายการทีวี In year 2006, he was called up to the major leagues.ในปี2006นั้นเขาถูกเลือก
ให้เข้าไปอยู่ในทีมใหญ่ but he was not the starter of the game แต่เขาไม่ได้เป็นคนเริ่มปราหรือขว้างบอลเป็นคนแรกๆ he was in the position called a long relief เขาอยู่ในพวกที่สำรองคือรอว่าถ้าคนที่ขว้างบอลนั้นเจ็บป่วยเขาจะออกไปเป็นตัวแทนเขาพุ่งเข้าไปเป็นตัวสำรองหรือตัวแทน in year 2008 he was moved up to be in the starting rotation แต่พอปี2008เขาได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นคนที่เริ่มปาลูกบอลของเบสบอลนั้นเป็นคนแรกๆไม่ใช่ตัวสำรองอีกต่อไป in year 2009Sanchez was again the fifth starter. ในปี2009นั้นเขาถูกให้เป็นคนที่ขว้างลูกเบสบอลเป็นคนที่5 Unfortunately, the first half of year 2009, he lost 8 out of the 10 games. แต่น่าเสียดายเมื่อเขาเล่นเกมทั้งหมด10เกมนั้นเขาแพ้ไป8เกมด้วยกัน therefore he was put back to be in the relief and somebody else became the starter in the replacement of him แต่ว่าเขาถูกเลื่อนออกไปเป็นตัวสำรองอีกและมีคนมาทำงานขว้างเบสบอลแทนเขา in July of year 2009 the one of the startersHad shoulder injury, so Jonathan was selected to be the starter again. ในเดือนกรกฎาคมของปี2009คนที่ฟังเบสบอลคนหนึ่งเจ็บหัวไหล่ Jonathan ก็เลยถูกเลือกขึ้นมาเป็นคนฟังฟุตบอลคนแรก In that game, he was the starter of the game, and he threw a no.Hitter. และในเดือนกรกฎาคมนั้นเขาเป็นคนแรกที่ขว้างเบสบอลและเขาสามารถขว้างได้โดยฝ่ายตรงข้ามตีลูกไม่ได้เลยว้าว this is a big deal นี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ because the last man who was able to do the non-hitter pitching his name was JohnMontefusco in 1976เพราะคนที่สามารถคว้างเบสบอลได้โดยอีกฝั่งหนึ่งตีไม่ได้เลยนั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วในปี1976ชื่อว่ามิสเตอร์จอห์นมอนเทฟุสโก so Jonathan Sanchez did a great job that he could throw a non-hitter ดังนั้น Jonathan Sanchez นั้นทำยอดเยี่ยมมากกว่านั้นคว้างเบสบอลโดยที่ฝ่ายตรงข้ามตีไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวชนะ 100% He won the whole game 100% Sanchez no-hitter experience was also special because his father Sigfredo came to watch him that day แต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นที่เขาคว้างเบสบอลโดยที่ฝ่ายตรงข้ามตีไม่ได้นั้นเป็นวันพิเศษมากเพราะคุณพ่อของเขามาชมการเล่นเบสบอลของเขา On that day his father watched the major league game for the first time that his son became the first starter of the game วันนั้นเป็นครั้งแรกที่คุณพ่อได้ชมการแข่งขันในทีมใหญ่ที่โจนาธานเป็นผู้คว้างเบสบอลคนแรกของทีม The people interview his daddy and ask him why are you in this special game แล้วมีคนไปถามบอกว่าทำไมคุณพ่อถึงมาเกมนี้ His answer is that I believe it's probably God's decision เขาตอบว่าผมเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจของพระเจ้า
Sanchez, Jonathan Sanchez said that, you know what, I know that my father was sitting there watching the game, I was pumped up. ตัวลูกชาย Jonathan Sanchez ก็บอกว่าพอรู้ว่าคุณพ่อมาชมการคว้างเบสบอลของเขาเขารู้สึกมันมีกำลังใจมากเลย So that day, he pitched the game of his life high.ดังนั้นวันนั้นเขาคว้างฟุตบอลที่คว้างบอลเบสบอลได้ดีที่สุดในชีวิตของเขา His daddy was watching him and he did the best job in his life เพราะว่าพ่อมาชมการแสดงของเขาและเขาสามารถเล่นกีฬาได้ดีที่สุดในวันนั้น Fathers who are listening to this teaching คุณพ่อทั้งหลายที่ฟังคำสอนนี้ When your childrenKnow that you are watching them, you believe in them, and you cheer them on. Your blessing upon their life will give them an extra boost to rise higher, to move forward, and to accomplish things that they never thought that they could do it before. คุณพ่อทั้งหลายครับถ้าท่านชมลูกไปดูลูกให้กำลังใจลูกแล้วก็เชียร์เขาหนุนใจเขาลูกของท่านจะได้รับกำลังอย่างพิเศษในการที่จะขึ้นสูงขึ้นไปเคลื่อนไปข้างหน้าและทำสิ่งให้สำเร็จได้สิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาสามารถทำให้สำเร็จได้ No other men in this world can do that to your children ไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกที่สามารถทำอย่างนี้ได้กับลูกของท่าน Some of you may have lost your father when you were young ท่านบางคนอาจจะสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อท่านยังเป็นเด็กเล็กๆ In America about half of the children live in a fatherless home ในประเทศอเมริกานั้นมากกว่า 50% ของเด็กโตขึ้นมาในบ้านที่ไม่มีคุณพ่อ Oh some of youYour dad has been around in your home, but he never gave you positive influence. Just like David's daddy, King David's dad. หรือคุณพ่อของท่านอาจจะอยู่ในบ้านเดียวกับท่านแต่ไม่เคยมีอิทธิพลที่ดีต่อชีวิตของท่านเหมือนกับคุณพ่อของกษัตริย์ดาวิด Even though his father, David's father, Jesse, did not see his potential, but DavidJust have faith in God, follow God, and his destiny was not changed. ถึงแม้ว่าเจสซีคุณพ่อของกษัตริย์ดาวิดจะไม่ได้เห็นคุณค่าของเขาไม่ได้พูดชมเขาแต่ว่าความเชื่อของใจของดาวิดนั้นมีต่อพระเจ้าและติดตามพระเจ้าทำให้สิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับชีวิตของเขานั้นสำเร็จได้ God's plan for King David's life could not be stopped bythe weakness of his father อนาคตและสิ่งที่พระเจ้าวางแผนให้กับกษัตริย์ดาวิดไม่สามารถหยุดได้เพราะว่าพ่อของเขานั้นเป็นคนที่อ่อนแอดาวิดมองไปที่พระเจ้าแล้ววิ่งต่อไปเข้าไปสู่เส้นชัยที่พระเจ้าเตรียมให้กับเขา Don't use your father's weaknesses as an excuse and say oh I will never be able to accomplish what God tell me to do. I will not go anywhere. My life will be a failure. ท่านอย่าแก้ตัวโดยใช้ความอ่อนแอของคุณพ่อของท่านบอกว่าฉันคงทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำสำเร็จไม่ได้ฉันคงจะเป็นผู้ที่ล้มเหลว I want to let you know the weaknesses of your father do not surprise your God. ความอ่อนแอของพ่อของท่านไม่ได้ทำให้พระเจ้าของท่านนั้นแปลกใจ If you believe in Jesus, you follow Jesus and obey him and cling on to him, he can help you to reach to your destiny. ถ้าท่านเชื่อในพระเยซูท่านเดินตามพระเยซูท่านเชื่อฟังพระองค์พระองค์สามารถช่วยท่านให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้แก่ท่านได้Your father might not have been involved with you while you were growing up. คุณพ่อฝ่ายโลกของท่านอาจจะไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับท่านมาก
ขณะที่ท่านเติบโตขึ้นมาตอนเด็กๆ I want to encourage you with the scripture in Psalm chapter 68 verse 5อยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระคัมภีร์สดุดีบทที่68ข้อ5 A father of the fatherless a defender of widows is God in his holy habitation พระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเด็กกำพร้าและทรงเป็นผู้ปกป้องกันหญิงหม้าย God is your fatherIf you believe in Jesus, you have a Father in heaven as your provider and the person who can bless you. ถ้าท่านเชื่อในพระเยซูพระบิดาในสวรรค์เป็นคุณพ่อของท่านและเป็นผู้ที่จะอวยพรท่านและดูแลท่าน God the Father will watch over you and provide for you. พระบิดาในสวรรค์จะทรงดูแลชีวิตของท่านและประทานสิ่งที่จำเป็นให้แก่ชีวิตของท่านHe will help you to get to where he wants you to be, no matter what other people do to you. พระองค์จะเป็นผู้ทรงนำท่านไปถึงจุดหมายปลายทางสิ่งที่พระองค์อยากให้ท่านไปแม้ว่ามนุษย์คนอื่นจะทำอะไรกับท่านก็ตาม Some of you may be a single mom. ท่านบางคนอาจจะเป็นคุณแม่ที่ดูแลลูกอยู่คนเดียว Your husband died long time ago, or your husband left you.สามีของท่านอาจจะเสียชีวิตไปหรือสามีของท่านทิ้งท่านไปและไปมีคนใหม่ But I want to tell you your God is your spiritual husband He shall provide for you He shall give you wisdom He shall give you strength to raise your children พระบิดาของท่านในสวรรค์จะเป็นสามีฝ่ายวิญญาณของท่านพระองค์จะเลี้ยงดูท่านช่วยเหลือท่านให้สติปัญญากับท่านในการเลี้ยงลูกของท่าน God will also take care of your children by his own hand as well และพระเจ้าพระบิดาจะดูแลลูกของท่านด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ I would like to tell you a story of a man in America in the 19th century อยากจะเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งในประเทศอเมริกาในศตวรรษที่19This man was born in 1870. ผู้ชายคนนี้เกิดในปี1870. This little boy grew up with a single parent mother in a town of Tennessee. เด็กคนนี้เติบโตขึ้นมากับคุณแม่คนเดียวไม่มีพ่อในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในรัฐเทนเนสซี At that time, children who were born to an unwedmother would be looked down by society ในยุคนั้นเด็กคนไหนที่ถูกเลี้ยงดูโดยคุณแม่ที่ไม่ได้แต่งงานหรือว่าท้องไม่มีพ่อนะครับจะถูกดูถูกโดยสังคมในยุคนั้น when he was 3 years old his neighbors would not allow him to play with their children ตอนเขาอายุ3ขวบเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆไม่ยอมอนุญาตให้เขาเล่นกับลูกๆของเพื่อนบ้าน They would say Who is this boy? What is he in doing in our town? Who is his father anyway? เพื่อนบ้านเหล่านั้นก็จะบอกว่าเด็กคนนี้เป็นใครทำไมมาอยู่มาแถวนี้และพ่อของเขาเป็นใคร When this boy went to a store with his mom on the weekend he would hear the negative remarks from people around himเอาล่าวพอเขาไปซื้ออาหารกับคุณแม่ตามร้านก็จะมีคนพูดวิจารณ์ในแง่ลบให้เขาได้ยินอย่างชัดเจน The people would say this boy is here again Did you find out who was his father เด็กคนนี้มาอีกแล้วพวกเขาจะพูดงี้เด็กคนนี้มาที่ร้านนี้อีกแล้วแล้วมีใครรู้ไหมว่าพ่อของเขาคือใคร This boy would hide himselfduring the recess or during the lunch break because he had insecurity and he did not want to see any other friend เด็กคนนี้จะซ่อนตัวเองอยู่คนเดียวเวลาที่มีการพักโรงเรียนหรือเวลาที่มีการพักทานอาหารพอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่อยากจะคบกับใคร he grew up with insecure heart เขาเติบโตขึ้นมาด้วยหัวใจที่ไม่มั่นคงในใจ he feel that
I have something wrong with myself. เขารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องกับชีวิตของเขา When he was 12 years old, a new minister moved into that house and preached very dynamic messages in the local church there. พอเขาอายุ12ก็มีนักเทศสบคนหนึ่งอายุน้อยยังเป็นหนุ่มเทศได้เก่งมากเข้ามาในคริสตจักรในเมืองของเด็กคนนี้ This boy decided to go and listen to this pastor even though he never had gone to church before วันหนึ่งเด็กคนนี้ก็ตัดสินใจว่าไปโบสถ์นั้นเพื่อจะไปฟังนักเทศคนนี้เขาไม่เคยไปโบสถ์มาก่อน He wanted to see the excitement in that church เขาอยากจะไปดูว่าทำไมคนที่นั่นมันตื่นเต้นมาก He went to church late that day and was sitting in the back of the sanctuary. เขามาโบสถ์ช้าและนั่งอยู่ที่ท้ายห้อง He thought that I will leave early so that no one will recognize me. เขาก็คิดว่าเขาจะรีบออกจากโบสถ์ให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ไม่มีใครสามารถเห็นเขาได้ On that day, he experienced the love and the acceptance from God.วันนั้นเขาได้มีประสบการณ์กับความรักและการยอมรับของคนของพระเจ้า And at the end of the service he was mingled into the crowd และหลังจากการประชุมเสร็จแล้วการนมัสการจบแล้วเทศนาจบเขาก็เข้าไปอยู่ในฝูงชนที่อยู่ในห้องประชุมนั้น While he was leaving the young minister was greeting everyone at the doorAnd the minister innocently asked him, "Whose son are you?" ขณะที่เขาลงจะเดินออกจากประตูเพื่อจะกลับบ้านปรากฏว่านักเทศคนนั้นสังเกตเห็นเขาขณะที่กำลังทักทายสมาชิกก็เลยถามบอกว่าคุณพ่อของคุณเป็นใคร This minister did not know the history of this boy. The whole place became completely silentนักเทศคนนี้ไม่รู้ประวัติของเด็กคนนี้ทั้งห้องนั้นเงียบกันหมดเลย His question was the same question that all the people in town wanted to ask the boy เป็นคำถามเดียวกับที่ทุกคนในเมืองนั้นอยากจะถามเด็กคนนี้ The boy put his head down did not know what to answer เด็กผู้ชายคนนั้นก้มหน้าด้วยความเศร้าใจและไม่รู้ว่าจะตอบอะไรThe minister detected that something was wrong. นักเทศน์คนนั้นก็สังเกตว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว He looked at the boy and by the leading of the Holy Spirit, he said, "Wait a minute. I know who you are. I see the family resemblance now. You are a child of the Almighty God." นักเทศน์คนนั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดออกมาบอกว่านี่รู้แล้วว่าคุณเป็นลูกใครคุณดูเหมือนคนคนหนึ่งที่เป็นพ่อของคุณและพ่อของคุณก็คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ He patted on the boy's shoulder and say Young man you got a great inheritance you claim it and take it เด็กหนุ่มเอ๋ยเจ้ามีมรดกที่ดียอดเยี่ยมประกาศเลยว่าจะได้มรดกและเชื่อว่ามรดกเป็นของเจ้า That day what happened to him was a turning point of his life วันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรนั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนหันเข็มทิศกลับจากไปทางนึงไปสู่อีกทางนึงของเด็กผู้ชายคนนี้ The chains of insecurity and of inferiority were broken off of himโซ่แห่งความไม่รู้สึกภูมิใจตัวเองรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยและไม่มั่นใจในตัวเองนั้นถูกทำลายและดึงออกไปจากชีวิตของเขา The boy smiled that day and after that day he was never be the same he was never the same man วันนั้นเขายิ้มและเขาไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป Whenever anybody asked himWho is your daddy? เมื่อใครก็ตามมาถามเขาว่าใครเป็นพ่อของเขา He would just tell them, I am a child of the living God. เขาก็จะตอบว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้า
ที่ยังทรงพระชนอยู่ Over 30 years later that young boy was elected to be a governor of Tennessee มากกว่า30ปีต่อมาเขาถูกเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการรัฐเทนเนสซี The date that he was elected was the same date when the minister told him that his father was the Almighty God วันที่เดือนที่เขาถูกเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการรัฐเทนเนสซีเป็นวันที่กับเดือนเดียวกับที่นักเทศน์นั้นบอกเขาว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ A lot of people today grew up without a father ปัจจุบันนี้มีคนหลายคนเติบโตขึ้นมาไม่มีคุณพ่อ I wish it was not so for you ผมหวังว่าไม่ใช่ท่านนะครับที่โตขึ้นมาไม่มีคุณพ่อ But if so I want to tell you thatWhat the minister told Ben Hooper, that young boy, your father is the Almighty God. ถ้าท่านไม่มีพ่อนะครับตั้งแต่เด็กจนโตผมอยากจะบอกท่านเหมือนกับที่นักเทศน์คนนั้นบอกกับผู้ชายคนนั้นที่ชื่อเบนฮูเปอร์ผู้ว่าราชการรัฐเทนเนสซีว่าคุณพ่อของท่านเมื่อท่านมาเชื่อพระเยซูแล้วคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ The Almighty God created you in His image พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเนรมิตสร้างท่านในพระฉายของพระองค์ He set you apart for good work พระองค์เลือกท่านออกมาเพื่อทำการดี You did not come into this world by accident ท่านไม่ได้มาในโลกนี้โดยบังเอิญ You did not just show up ท่านไม่ใช่แค่อยู่ดีโผล่ขึ้นมาในโลกนี้He breathed His life into your life. พระองค์ระบายลมปราณเข้าไปในชีวิตของท่าน You have a destiny to fulfill for Him. ท่านมีจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำ You have a God-given assignment that only you can accomplish. ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าให้บางอย่างให้แก่ท่านทำจุดมุ่งหมายบางอย่างที่ท่านจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ในชีวิตนี้ He is your father พระองค์เป็นพระเจ้า You can come to him as a child of God through Jesus Christ และท่านสามารถมาเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผ่านทางพระเยซูคริสต์ Jesus died for you on the cross and when you believe in Jesus as your savior and lord you have a new position a child of the living godพระเยซูตายไถ่บาปให้แก่ท่านและพระเยซูเป็นทางนั้นเมื่อท่านเชื่อในพระเยซูท่านมีตำแหน่งใหม่แล้วในโลกนี้คือท่านเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่ง After a church service a woman came up to her pastor with two children a boy and a girl ในโบสถ์หนึ่งพอการประชุมนมัสการเสร็จแล้วสุภาพสตรีคนหนึ่งก็เดินมาหาศิษย์ภิบาลของเขาร่วมกับลูกชายกับลูกสาวThey were loving family. ครอบครัวนี้เต็มไปด้วยความรัก The little boy hugged the pastor. เด็กเล็กๆลูกชายคนนั้นก็กอดสบอ He did not want to let the pastor go. เขาไม่อยากให้ศิษย์ภิบาลออกไปจากห่างของเขาเขากอดไว้แน่นเป็นเวลานาน They talked for a while and then the pastor walked away a few minutes later. และหลังจากคุยกันสักพักหนึ่งศิษย์ภิบาลก็เดินออกไปThe little boy came back and said to the pastor that I want to whisper something to you. เด็กเล็กๆคนนั้นก็เดินกลับมาหาสบออีกแล้วก็บอกว่าอยากกระซิบบอกอะไรอาจารย์หน่อยได้ไหม The pastor bent over and listened. He leaned down and listened. สบอคนนั้นก็ก้มลงไปแล้วก็ฟังว่าอยากจะกระซิบอะไร The boy spoke with a very sincere voice. I wish you were my daddy.เด็กคนนั้นก็บอกว่าหนูหวังว่าปรารถนาอยากให้อาจารย์เป็นพ่อของหนู This boy did not have his father around เด็กผู้ชายคนนี้ไม่มีพ่ออยู่รอบๆตัวเขา Your father may not have been involved with you either คุณพ่อของท่านอาจจะไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับท่านแล้วก็มาพูดจาหนุนใจท่านเป็นประจำ
You may feel like that boy. ท่านอาจจะรู้สึกเหมือนเด็กคนนั้น You have a void in your life. ท่านมีช่องว่างมีจุดโหว่อยู่ในหัวใจของท่าน I want to encourage you. Let God fill that void in your heart. อยากจะหนุนใจว่าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่เข้ามาและเติมหัวใจที่ว่างเปล่าจุดว่างเปล่าในหัวใจของท่านให้เต็ม He wants to make you whole พระเจ้าอยากจะทำให้ท่านเป็นคนที่สมบูรณ์เต็มขนาดเลย The Heavenly Father wants to give you the blessing He is the God of the blessing พระบิดาในสวรรค์อยากจะอวยพรท่านให้พระองค์อวยพรท่านเถิด He wants to tell you right now you are amazing you are my childพระองค์อยากจะพูดกับท่านตอนนี้บอกว่าเจ้าดีเหลือเกินเราภูมิใจเจ้าเป็นลูกของเรา and you will do great things in this life before you go to heaven และเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่เจ้าจากโลกนี้ไปอยู่ในสวรรค์ some of you your father might have gone to be with the lord ท่านบางคนคุณพ่ออาจจะเสียชีวิตไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว you stillHave a longing of having your dad watching you, watch you, what you do on this earth. ท่านอาจจะมีความปรารถนาอยากให้พ่อของท่านดูท่านเมื่อทำบางสิ่งบางอย่าง You may be a successful businessman and you say, God, my father have left this world and he's not watching me now. ท่านอาจจะคิดบอกว่าพระเจ้าพ่อของผมเสียไปแล้วไม่เห็นความสำเร็จของผมไม่มีโอกาสได้ดูผมมีความสำเร็จ I want to encourage you with the scripture Hebrew chapter 12 verse 1 อยากจะหนุนใจพี่น้องด้วย Hebrew บทที่12ข้อ1 Therefore we also since we are surrounded by so great a cloud of witnesses พระคัมภีร์บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้ว The Bible say that your safe daddy went to heaven and manybelievers in the past century had gone to heaven before you พระคัมภีร์บอกว่าคุณพ่อที่เชื่อพระเจ้าของท่านได้ไปสวรรค์แล้วและคนที่รักพระเจ้ามากมายในอดีตในประวัติศาสตร์ได้ตายแล้วไปสวรรค์ these people joined together as a big crowd of witness คนเหล่านี้ที่อยู่ในสวรรค์มารวมกันเป็นชุมชนที่มาเป็นพยานThey are standing in the grandstand of heaven right now. พวกเขาอยู่ในอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ตอนนี้ and they are looking down from heaven and watching you and me closely. เขากำลังมองลงมาจากสวรรค์และกำลังดูว่าเรากำลังทำอะไรเพื่อพระเจ้า and they are cheering us on. แล้วเขากำลังเชียร์เราว่าเดินต่อไปสู้ต่อไป My mom accepted Jesus Christ.She died and she went to heaven. เพราะแม่ของผมรับเชื่อพระเยซูและบังเกิดใหม่จริงๆและไปสวรรค์แล้ว I believe my mom has joined that big crowd of witnesses in heaven and she is cheering me right now to be a good pastor and to fulfill the calling of God in my life. ผมเชื่อว่าคุณแม่ได้ไปร่วมอยู่กับคนเหล่านั้นที่เป็นผู้เชื่อพระเจ้าในสวรรค์ที่อยู่ในอัศจรรย์กำลังเชียร์ผม She is standing with King David, Moses, Elijah, Elisha เขากำลังยืนอยู่กับกษัตริย์ดาวิด Moses, Elijah และ Elisha And she said to me I'm watching you Go for it Run the race to the end by faith แล้วคุณแม่ก็บอกผมบอกว่าทำต่อไปเรื่อยๆวิ่งไปสู่เส้นชัยด้วยความเชื่อ I want to conclude this teaching by saying this ผมอยากจะสรุปคำสอนนี้โดยบอกว่า Life is too short Make sure that you give your children words of blessing and words of approval อยากจะหนุนใจให้ท่านพูดด้วยปากอยู่เสมอด้วยคำพูดอวยพรและคำพูดที่ยืนยันว่าท่านเห็นคุณค่าของเขาIt is never too late to start now. ไม่สายเกินไปนะครับที่จะเริ่มพูดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป If your children have grown up and left your home, pick up the phone and call your children and say that
Daddy is proud of you. Daddy loves you. You will be successful in the name of Jesus. ถ้าลูกของท่านโตและออกจากบ้านไปแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสิครับโทรหาลูกของท่านแล้วบอกว่าพ่อภูมิใจเจ้ามากพ่อรักเจ้าและเจ้าจะมีความสำเร็จในอาณาจักรของพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรเจ้า Let the blessing come out from your mouth and encourage your children. ให้คำพูดที่อวยพรออกมาจากปากของท่านดีไหมครับและหนุนใจลูกของท่าน And you also know that God is your father. และท่านรู้ว่าพระเจ้าเป็นพ่อของท่าน He put His blessing on you. Jesus took the curses on heaven at the cross and give you the blessing of Abraham. พระเยซูรับคำสาปแช่งและประทานพระพรของอับราฮัมให้แก่ท่าน You receive that blessing by faith and by obedience. ท่านรับพระพรโดยเชื่อและโดยการเชื่อฟัง Receive the blessing from your heavenly Father. Obey what He say. Serve Him. Be faithful to Him. รับพระพรจากพระบิดาในสวรรค์สิครับโดยการเชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์และดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยความเชื่อ I believe and declare that you will rise higher and the destiny that God has for you shall be fulfilled.ผมเชื่อว่าและขอประกาศว่าชีวิตของท่านจะสูงขึ้นและสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำนั้นจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับท่านนั้นจะสำเร็จในชีวิตของท่าน You shall finish your course and fulfill your God-given assignment ท่านจะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยและสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ท่านทำนั้นจะสำเร็จ And I want to encourage you to set a higher standardin your family that the word of blessing shall be done by your children to your grandchildren and to the next generation อยากจะหนุนใจให้ท่านเริ่มมาตรฐานใหม่ในบ้านท่านที่ท่านจะอวยพรลูกและลูกของท่านจะพูดคำอวยพรให้แก่หลานของท่าน your children are going to be mighty in the land และลูกของท่านจะเป็นผู้ที่มีความสำเร็จและยิ่งใหญ่โดยพระหัตถ์ของพระเจ้าในแผ่นดินนี้ Thank you so much for listening ขอบคุณนะครับที่ฟัง If you are not a Christian you are not sure that God of heaven and earth is your daddy ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นคริสเตียนท่านไม่มั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพ่อของท่านพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาล I would like to ask you to give your life to God and invite Jesus Christ into your heartand repent of your sin อยากจะหนุนใจให้ท่านมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตสิครับและกลับใจจากความ If you want to do that to have God as your father why don't you follow what I pray now ถ้าท่านอยากเป็นลูกของพระเจ้าและได้รับพระพรจากพระเจ้าอธิษฐานว่าตามสิ่งที่ผมพูดนะครับ Father in heaven ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์I believe that Jesus is the Son of God. ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า Lord Jesus, ข้าแต่พระเยซู You paid the price of sin for me. พระองค์จ่ายราคาความบาปให้กับ You are my Lord and my Savior. พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นจอมเจ้านาย Lord Jesus I invite you to come into my life ข้าแต่พระเยซูลูกขอเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกนะ I repent of my sin ลูกขอกลับใจจากความ From today on ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป I shall walk with you by faith and obey youลูกจะเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อและเชื่อฟังพระองค์ Thank you Lord ขอบคุณพระเจ้า for accepting me to be in your family ที่รับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ In Jesus name I pray ในนามพระเยซูลูกอธิษฐาน Amen ขอบ
Congratulations. May the Lord bless you. And I believe you are a doer of the word of God. ขอบคุณนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้ที่จะนำพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติ See you in the next teaching. เราจะพบกันในคำสอนครั้งต่อไปนะครับ I believe that you have listened to the word of God carefully and you learned so much from heaven. I believe that God opens heaven for you and His grace shall come upon you. He will lead you, He will guide you, and you shall be prosperous and successful. May the Lord teach you every day when you read the Bible. And again, thank you so much for spending time with me in this teaching.